นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติพลเอกประวิตรบอกไม่ไปฟังม็อบพรุ่งนี้ไม่ส่งคนไปเพราะติดตามฟังจากสื่ออยู่แล้วยันมีแผนป้องกันไฟป่าค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีม็อบ14พฤศจิกายน63ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีจดหมายเชิญครม.ส.ส.และส.ว.ร่วมฟังการชุมนุมว่าก็แล้วแต่ครม.และส.ส.จะไปฟังเรื่องอะไรเพราะที่ผ่านมาก็ติดตามอยู่แล้วนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงการมอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ว่ามามอบนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดีโดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำรวมถึงป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่วนการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมการไว้อยู่แล้วในสัปดาห์หน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขึ้นไปดูแลที่ภาคเหนือสำหรับปัญหาน้ำท่วมยืนยันว่าต้องเร่งระบายโดยเร็วควบคู่กับการเก็บน้ำใต้ดินไว้ด้วยพร้อมเน้นย้ำให้ดูแลปัญหาฝุ่นในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยพร้อมกันนี้พลเอกประวิตรกล่าวถึงกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดินสปก.ให้สามารถเช่าสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและหอพักได้ว่าได้ไปประชุมวันนี้กระทรวงต่างๆก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนส่วนการเปลี่ยนให้ใช้ประโยชน์ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือหอพักย้อนแย้งกับชื่อสปก.คือการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสดูแลได้มอบนโยบายไปทั้งหมดแล้วค่ะส่วนร้อยเอกธรรมนัสได้ชี้แจงเรื่องนี้หรือยังพลเอกประวิตรระบุชี้แจงแล้วไม่ได้กำชับอะไรให้เขาประชุมกันก่อนยังไม่ตกผลึกเพราะต้องร่วมกันหลายกระทรวงรวมถึงกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะด้านตำรวจนะคะมีการจัดกำลัง34กองร้อยรับ3ม็อบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพรุ่งนี้ยืนยันฟัน14คนฝ่าฝืนพรบชุมนุม8พฤศจิกายนค่ะพลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยมาตรการดูแลการชุมนุมทางการเมืองในวันพรุ่งนี้ว่าประกอบด้วย3กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนเลวนัดรวมตัวที่กระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินกลางและจะเดินเท้าไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและกลุ่มผู้หญิงปลดแอกนัดชุมนุมที่บริเวณ4แยกคอกวัวโดยทั้ง2กลุ่มยังไม่มีการแจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมค่ะส่วนม็อบเฟรชนัดชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฝั่งร้านแมคโดนัลด์ตั้งแต่14นาฬิกาได้แจ้งขออนุญาตแล้วค่ะสำหรับการดูแลความปลอดภัยตำรวจจะใช้กำลังทั้งหมด34กองร้อยหรือประมาณ 5,100 นายโดยจัดกำลังเป็น3โซนเบื้องต้นจะใช้แนวของตำรวจเป็นแนวป้องกันโดยจะยังไม่วางสิ่งของกีดขวางพร้อมย้ำกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งเป็นนักเรียนและเยาวชนนั้นตำรวจจะถือหลักสิทธิเสรีภาพและไม่ใช้มาตรการรุนแรงกับเด็กและเยาวชนส่วนจะมีการฉีดน้ำสลายการชุมนุมหรือไม่นั้นย้ำว่าทุกอย่างจะดำเนินการตามขั้นตอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการนำรถประจำทางขสมก.มากีดขวางการชุมนุมนั้นยืนยันว่าตำรวจได้มีการประสานขอความร่วมมือกับขสมก.แล้วสำหรับการชุมนุมเมื่อวันที่8พฤศจิกายนตำรวจสน.สำราญราษฎร์ดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพรบ.ชุมนุมในที่สาธารณะไปแล้ว14รายและสน.ชนะสงครามดำเนินคดีพรบ.รักษาความสะอาดแล้ว3รายส่วนเนื้อหาในตู้ไปรษณีย์ยังอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการทำร้ายร่างกายนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงตำรวจสน.หัวหมากแจ้งความดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายแล้ว2รายส่วนอีก9รายอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาค่ะปิดท้ายกันที่ประธานหอการค้าห่วงเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต้องใช้ความระวังโควิดทั่วโลกยังหนักค่ะเน้นไทยเที่ยวไทยค่า2เดือนสุดท้ายปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ
นายกรินทร์สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทางหอการค้าไทยยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในแถบสหภาพยุโรปหากประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสบส.สัปดาห์หน้าเชื่อว่าจะมีการพิจารณาในรายละเอียดของมาตรการในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมองว่าในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เศรษฐกิจของประเทศจะค่อยๆปรับฟื้นตัวดีขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากแต่มีแนวโน้มที่จะขยับตัวเพิ่มขึ้นได้จากมาตรการในการกระตุ้นของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งและช้อปดีมีคืนขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN